สวัสดีครับวันนี้ผู้ขาจะมาทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ป.3หน้า82ครับเทอม2นะครับเรื่องการคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีดเติมน้ำหนักของแอปเปิ้ลแล้วโยงเส้นจับคู่สิ่งของกับน้ำหนักที่ได้จากการคาดคะเนแม่มาสอนหน่อยข้อ1ให้เติมน้ำหนักของแอปเปิ้ลแล้วโยงเส้นจับคู่สิ่งของกับน้ำหนักที่ได้จากการคาดคะเนการคาดคะเนคืออะไรลูกการเดาการเดาถูกต้องครับนี่แอปเปิ้ลส่วนอันนี้ไม่ต้องเดาเพราะเขาใส่บนตาช่างแล้วแอปเปิ้ลเท่าไหร่ครับ600กรัม600 g ย่อมาจากกรัมกรัมแอปเปิ้ล3ผลหนัก600กรัมถูกต้องครับลูกนั่นคือตัวอย่างต่อไปข้อ1เขาให้เราเติมน้ำหนักของแอปเปิ้ลแล้วโยงเส้นจับคู่สิ่งของกับน้ำหนักที่ได้จากการคาดคะเนเขาให้มาทั้งหมด4ข้อใช่ไหมครับ4ข้อน้องดูข้อ1 1กิโลข้อ2 7กิโลข้อ3 2ขีดข้อ4 5ขีดน้องต้องดูว่า4ข้อนี้อะไรหนักที่สุดครับ7กิโลกรัม7กิโลกรัมใช่ไหม7กิโลหนักที่สุดอ้าวน้องมาดูสิ่งของอะไรที่หนักที่สุดมีสิ่งของมีแอปเปิ้ล1ผลมีแอปเปิ้ล1ตะกร้ามีหนังสือพิมพ์นี่หลายเล่มเลยหลายฉบับเลยแล้วก็มียางรถยนต์ลูกคิดว่าสิ่งของ4อย่างนี้อะไรหนักที่สุดครับคิดก่อนอะไรหนักที่สุดครับผิดครับยางรถยนต์ยางรถยนต์หนักที่สุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงกับข้ออะไรยางรถยนต์ข้อ7ฮะข้อ7ข้อ7ไหนอ่ะ2ข้อ2ที่ลูกทำไว้ถูกไหมผิดลบเลยลบเลยครับแล้วก็เขียนลูกทำไว้ผิดหมดเลยลบหมดเลยนั่นน่ะยางรถยนต์หนักกี่กิโลจากการคาดคะเน2ข้อ2 7กิโลกรัมก็เขียนเลข2ต่อไปมาดูน้ำหนักที่หนักรองลงมาจาก7กิโลคืออะไรครับ1กิโลกรัม1กิโลกรัมคือข้อ1ใช่ไหมจำไว้ว่า1กิโลหนักที่สุดไอ้หนักรองลงมาต่อไปมาดูสิ่งของเหลือกี่อย่างทีนี้3อย่าง3อย่างอะไรหนักรองลงมาอะไรหนักที่สุดใน3อย่างนี้เพราะฉะนั้นแอปเปิ้ลในตะกร้าก็คือหนัก1กิโลกรัมคือข้อที่1ต่อไปน้ำหนักอะไรหนักรองลงมาอีกจาก1กิโลเรายังเหลือ2ขีดกับ5ขีด5ขีดใช่ไหมจำไว้ข้อ4มาดูสิ่งของเหลือแอปเปิ้ล1ผลกับหนังสือพิมพ์อะไรหนักกว่าหนังสือพิมพ์ก็ใส่ข้อ4ข้อ4 5ขีดทีนี้แอปเปิ้ล1ผลเหลือสิ่งของ1อย่างก็คือแอปเปิ้ล1ผลน้ำหนักเหลืออะไร2ขีด2ขีดข้อ3โอเคได้มั้ยลูกโอเคบ๊ายบาย